Thank <phone> you. <rings> สวัสดีค่ะดิฉันกุลประภาณาวานุเคราะห์ค่ะวันนี้จะมานําเสนอในเรื่องของโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สุรินทร์เพื่อคนพิการนะคะโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สุรินทร์เพื่อคนพิการนับได้ว่าเป็นต้นแบบโรงพยาบาลสนามแห่งแรกนะคะสาหรับคนพิการแล้วก็ครอบครัวซึ่งหน่วยงานางานดังกล่าวที่เกิดขึ้นมาเนี่ยภายใต้3หน่วยงานหลักด้วยกันนะคะมีทั้ง3กระทรวงนั่นได้แก่กระทรวงแรกกระทรวงสาธารณสุขนะคะโดยสถาบันการสุรินทร์เพื่อการฟื้นฟู ทางสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาตินะคะกระทรวงที่2คือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยหน่วยงานกลมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและสุดท้ายคือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชนั่นเองนะคะวัตถุประสงค์ก็เพื่อจะให้มีโอกาสนะคะสร้างโอกาสให้กับการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของคนกลุ่มคนพาาิการซึ่งป่วยด้วยโรคโควิดเนี่ยเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เหมาะสมเนื่องจากคนกลุ่มเหล่านี้เนี่ยไม่สามารถที่จะเ,เข้าได้โรงพยาบาลสนามปกติเหมือนคนปกติได้นะคะเพราะว่าการสื่อสารต่างๆมีความยากลําบากมากค่ะ ค่ะและโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตรีนทร์นะคะเป็นเ,เพื่อคนพิการนี้เนี่ยได้เปิดดําเนินการตั้แต่วันที่1มิถุนายน2564ซึ่งเป็นช่วงที่ระลอกที่4ของการโควิด -19 นะคะแล้วก็มีผู้ป่วยจํานวนมากขึ้นแนวโน้มจะเป็นจํานวนมากดังนั้นจึงต้องมีการเปิดโรงพยาบาลสนามให้กับผู้พิการนะคะซึ่งเตียงที่โรงพยาบาลสนามรองรับได้เนี่ยคือ120เตียงเป็นห้องสี่เตียง50ห้องแล้วก็ห้องสองเตียงอีก1 2ห้อง ในวันแรกที่เปิดดําเนินการนั้นเนี่ยเออเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงยิ่งนะคะจากกรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีซึ่งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์10,000แบาทเพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลสนามโดยได้โปรดเกล้าให้รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมนทาพรหมบุญเป็นผู้นำพระราชทรัพย์มาพระราชทานในวันเริ่มนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยในระหว่างที่โรงพยาบาลดำเนินการนั้นเนี่ยทางมูลนิธิของพระองค์ท่านก็ได้มอบอาหารตั้งวัน ให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลรวมทั้งถึงเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลรวมทั้งบุคลากรที่อยู่ในโรงพยาบาลสนามด้วยค่ะค่ะในส่วนของภารกิจนะคะที่โรงพยาบาลสนามนั้นเนื่องจากเรามีความร่วมมือกันกับสามหน่วยของ3หน่วยงานภายใต้3กระทรวงนั้นเนี่ยในส่วนของอสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ อันนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนของที่ดูแลเรื่องของการบริหารจัดการผู้ป่วยนะคะในส่วนของกรมพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการนั้นก็จะดูแลเรื่องของการส่งรับผู้ป่วยแล้วก็ดูแลเรื่องของต่างๆที่จําเป็นสําหรับผู้ป่วยที่ต้องมาพักในโรงพยาบาลสนาม ในส่วนของสวทชนะคะเนื่องจากเราเป็นหน่วยงานทางด้านว,วิจัยและพัฒนาเราก็จะมีผลงานต่างๆนะคะที่จะนําไปใช้ในโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ทั้งหมด11นวัตรกรรมด้วยกันนะคะซึ่งแบ่งเป็นเทคโนโลยีกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการลดการแพร่กระจายเชื้อนะคะโควิด1 i d 1 9ซึ่งมีตั้งแต่ในส่วนของที่เป็นที่เราเรียกว่ากลุ่มกดลิฟต์ไร้สัมผัส Magic Touch นะคะเพื่อลดการแพร่กระจายเชือ้อ นนัถัดมาก็จะเป็นเรื่องเทคโนโลยีพีดเพลปกป้องนะคะซึ่งสําหรับใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยกรณีที่เป็นโควิด เพื่อลดการแพร่กระจายออกไปด้านนอกหรือมีการกำจัดเชื้อก่อนที่จะปล่อยอากาศออกไปด้านนอกนะคะอันที่3นะานวัตกรรมที่3ก็คือเครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UVC หรือ g e r ม Saber UVC sterilizer ตัวนี้ก็เราจะใช้ในการที่ตอนทาความสะอาดก็จะมีการนําใช้เครื่อง UV นะคะเข้าไปอบในห้องที่มีผู้ป่วยหลังจะออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะถัดไปจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นอุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อซึ่งใช้กับบุคคลนะคะอันแรกก็คือนวัตกรรมหน้ากากซึ่งเรามีหน้ากากอยู่2องสอ,งอ,อส่วนด้วยกันนะคะอันแรก ก็จะเป็น Nbrease นะคะซึ่งหน้ากากทั้งสองอันไม่ว่าจะเป็น Nbrease หรือหน้ากากที่เป็น s a f e y Plus ทั้งสองอันนี้ผ่านการทดสอบของ Neil s a n d l a b เรียบร้อยในการข่อ,อป้องกันเชื้อไวรัสนะคะถัดมาก็จะเป็นหมวกแรงดันลบและแรงดันบวกนะคะ Ensphere สำหรับผู้ป่วยที่จะลดการแพร่กระจายเชือ้อก็จะมีการฟอกอากาศก,าก่อนที่ออกเช่นกันนะคะก็จะมีการให้แรงดันลบคล้ายๆกับเตียงพีชเช่นกันนะคะ ค่ะและเทคโนโลยีสุดท้ายนะคะในกลุ่มสุดท้ายก็จะเป็นเทคโนโลยีในกลุ่มที่เรียกว่าใช้ในการตรวจคัดกรองนะคะรายการที่จะตรวจรักษาแล้วก็วินิจฉัยโรคลงกระทั่งถึงอำนวยความสะดวกผู้พิการค่ะอันแรกก็จะเป็นระบบติดตามเทเลเอเมตเทเลเฮลทนะคะสำหรับติดตามผู้ป่วยทางโรงพยาบาลในที่อยู่โรงพยาบาลสนามเนื่องจากโรงพยาบาลสนามของเรานั้นเนี่ย เป็นห้องย่อยๆข้างบนนะคะแล้วก็ตัวเนอร์สเตชันอยู่ด้านล่างดังนั้นเวลาเราจะสื่อสารกับคนพิการเนี่ยจะมีความจำเพาะมากไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนตาบอดนะคะกลุ่มคนที่ไม่ได้ยินนะคะที่พิการทางการได้ยินหรือทางด้านพิการทางการเคลื่อนไหวเนี่ยแต่ละกลุ่มเนี่ยมีความแตกต่างกันมากๆการให้ยาการพูดคุยเราจะลดการสัมผัสกับผู้ป่วยให้มากที่สุดดังนั้นเนี่ย การระบบการที่จะต้องสื่อสารกับผู้ป่วยจะต,ต้องใช้ระบบสื่อสารที่ออนไลน์แล้วเห็นหน้ากาันแล้วพูดกันให้รู้เรื่องนะคะดังนั้นอุปกรณ์ต่างๆเล้จะเป็นต้องใช้งานอย่างมากนอกจากอันนั้นแล้วก็จะมีเครื่องเอ็กซเรย์นะคะปอดสำคัญช่วงที่เป็นโควิดเนี่ยจะลงปอดเร็วแล้วก็ปอดจะเสียหายมากนะคะสำหรับผู้ป่วยแล้วก็จะมีออกซิเจนต่ำ นะคะในที่สุดแล้วก็ต้องให้ออกซิเจนด้วยเช่นกันดังนั้นเราจะมีเครื่อง X เอ็กซเรย์เขาเรียกอะไรดิจิทัลนะคะที่แบบเคลื่อนไหวได้เราชื่อว่าบอดีเรย์ซึ่งผู้ป่วยจะลงมาตรวจรักษาเนี่ยได้มีการเอ็กซเรย์ในระหว่างที่เข้าโรงพยาบาลเนี่ยช่วงแล้วเข้ารมาสาบสีวันจะได้ตรวจเนี่ยประมาณ3วันนะคะจะมีการเช็คว่าปอดมีปัญหาหรือไม่นะคะแล้วก็มีโรบติดตาม สำหรับผู้พิการทางการได้ยินระบบ TTRS นะคะซึ่งกลุ่มเหล่านี้เนี่ยผู้ที่ไม่ได้ยินเราจะสื่อสารกับเขาเรื่องให้ยาเรื่องอะไรค่อนข้างยากมากดังนั้นต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมในการสื่อสารจะมีผ่านล่ามที่จะแปลภาษามือนะคะเป็นภาษาพูดให้ให้ผู้ป่วยหมายให้ให้แพทย์พยาบาลเนี่ยเข้าใจในขณะเดียวกันเนี่ยเ,เวลาเราจะสื่อสารกับผู้ป่วยที่พิการทางการได้ยินเนี่ย ก็จะมีผู้พิการเออล่ามที่แปลเป็นภาษามือให้คนไข้ได้เข้าใจด้วยเช่นกันดังนั้นระบบนี้ก็มีการใช้งานอย่างกว้างขวางเพราะว่าเรามีผู้พิการทางด้านการได้ยินเข้ามาจํานวนมากนะคะสุดท้ายก็เป็นรถส่งของนะคะที่เราเรียกว่าอารีกับปิ่นโตซึ่งนวัตกรรมอันนี้เนี่ยเป็นนวัตกรรมของส่วนสวทชโดย M-TECH และปิ่นโตเนี่ยเป็นนวัตกรรมของทางวอสอนะคะกรมวิทยาศาสตร์บริการก็มาช่วยนํามาช่วยในงานนี้ด้วยเช่นกันค่ะ แล้วก็โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินทรเพื่อคนพิการนั้นถ้าเราพูดถึงออการดําเนินการนะคะว่าทําอย่างไรเบื้องต้นเนี่ยผู้ป่วยที่เป็นผู้พิการก็จะแจ้งเข้ามาที่พอกอพอมอนะคะหลังจากนั้นเมื่อได้รับแจ้งแล้วทาง แพทย์พยาบาลจะติดต่อกลับไปเพื่อพูดคุยกับคนป่วยนะคะผู้ป่วยว่ากับญาติผู้ป่วยถ้ายังสื่อสารได้เนี่ยก็ยจะพูดคุยถึงอาการต่างๆว่ามีอาการเป็นอย่างไรผลการตรวจเบื้องต้นเป็นยังไงซักประวัติโดยละเอียดนะคะว่าสามารถช่วยตัวเองได้แค่ไหนนะคะซึ่งโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สุรินทร์ที่เรารับนั้นต้องให้ผู้ป่วยที่สามารถดูแลตัวเองได้ระดับหนึ่งนะคะถ้าไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยก็คงต้องมีญาติผู้ป่วยที่เป็นโควิดด้วยกันมาดูแลนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งแล้วพอเข้ามาเพื่อติดต่อเสร็จปบาางพออพอมอะะโรยาาล ก็จะติดต่อรับส่งรถไปรับผู้ป่วยจากที่บ้านนะคะเพื่อนํามาส่งที่โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินทรอนซึ่งเคสที่เข้ามาถึงเนี่ยผู้ป่วยจะมาอยู่กับเรา14วันในช่วงนั้นเราก็จะรักษากันอยู่ประมาณ14วันนะคะจนกระทัะหายก็เบื้องต้นโดยประมาณก็คือ14วันแล้วพอมาถึงที่โรงพยาบาลก็จะพาขึ้นพักห้องผู้ป่วยโดยที่จะมี พยาบาลคุณแพทย์คุณพยาบาลเนี่ยนะคะก็จะพาผู้ป่วยขึ้นไปโดยจะสวมชุด PPE นะคะไปส่งแล้วก็แนะนำห้องต่างๆว่าอะไรอยู่ที่ไหนเพราะบางทีคนพิการเนี่ยที่พิการทางการมองเห็นเนี่ยก็จะไม่คุ้นเคยก็ต้องบอกเขาว่าอะไรตำแหน่งอยู่ที่ไหนเขาก็จะใช้วิธีคลำแล้วก็จะต้องบอกวิธีการอยู่ว่าเขาต้องทําหน้าที่ทําอะไรบ้างซึ่งผู้ป่วยนั้นเนี่ยเมื่อเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลนะคะจะต้องมีการวัดอุณหภูมิตรวจเช็คอุณหภูมิความดันต่างๆนะคะในสมช่วงเวลาด้วยกันช่วงเช้ากลางวันแล้วก็เย็นในขณะเดียวกันเนี่ย สำหรับผู้ป่วยในบางวันเนี่ยก็จะต้องมีการไปเ mm hmm. อกซเรย์ปอดเหมือนเมื่อสักครู่ที่ได้เรียนนะคะว่าใช้เครื่องบอดีเรย์ในการเอกซเรย์ ray. ก็ในครั้งหนึ่งที่รอบ14วันก็จะมีการทำเอกซเรย์ ray. ทุกวันที่2-5แล้วก็9อันนี้ก็แล้วแต่คุณหมอดูความเหมาะสมด้วยเพราะคุณหมออ่านฟิล์มเนี่ยจะมาประจำทุกวัน ะะก็จะมีการถ่าย X ray, เอ็กซเรย์ผู้ป่วยเพื่อตรวจดูความแข็งแรงของปอดนะคะเพราะสิ่งที่น่ากังวลที่สุดสำหรับคนเป็นโควิด19ช่วงระลอก4นั้นเนี่ยคือลงปอดนะคะแล้วก็อันตรายมากทัน,นี้ในส่วนของผู้ป่วยที่มาอยู่กับเรานะคะออในทุกวันที่อยู่เนี่ยก็จะมีการพูดคุยนอกจากนั้นเนี่ยทางพกพ,พมทางโรงพยาบาลสนามเองนะคะก็มีการออกกำลังกายให้ผู้ป่วยออกกําลังกายตามความสามารถเพื่อขยายปอด เพิ่มความแข็งแรงแรงกับป่อนนะคะโดยที่มีวิดีโอเปิดเพลงเปิดคลิป ให้ดูแล้วก็ทําตามซึ่งอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่าทางสาบันสรีทรอนเพื่อการฟื้นฟ,นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาตินั้นมีความถนัดอยู่แล้วนะคะก็จะได้ช่วยให้ผู้ป่วยเราแข็งแรงเร็วยิ่งขึ้นหรือถ้าใครเป็นไม่มากปอดแข็งแรงขึ้นก็จะช่วยให้ไม่เป็นไม่ลงที่ปอดนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่โรงพยาบาลสนามได้ทําเมื่อผู้ป่วยอยู่ครบแล้วจะหายแล้วในวันเอ็กซเรย์วันสุดท้ายก่อนออกนะคะแจ,แจ้งก่อแจ้งผู้ป่วยออกเนี่ยก็จะมีการตรวจเอ็กซเรย์ปอดอีกครั้งพร้อมกับทางโรงพยาบาลจะมอบ ไปรับรองแพทย์ว่าตรวจผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถออกจากโรงพยาบาลได้ก็จะมีรถของเราเนี่ยไปส่งนะคะรถของทางพกพ,พมก็จะไปส่งผู้ป่วยที่บ้านพักเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็น Proces s ของการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามของเราค่ะ ค่ะหลังจากผู้ป่วยออกจากโรพาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะทางโรงพยาบาลสนามเราเนี่ยก็จะมีการทําความสะอาดแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากว่าเราพยายามจะลดการที่นําบุคลากร,กรที่ไม่เป็นเข้าไปรับเชื้อนะคะไม่งั้นเนี่ยเราจะเคลียร์เป็นชั้นในหนึ่งชั้นเนี่ยพอคนไข้ออกทั้งชั้นแล้วเนี่ยเราถึงจะเริ่มทําความสะอาดทุกห้องในแต่ละชั้นนะคะโดยเริ่มการฉีดน้ำยาฆ่าเชือ้อพดด่นน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วย UV นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยทิ้งเอาไว้เปิดห้องเปิด U ูทิ้งไว้ทุกห้องเลยนะคะแล้วก็จนครบ จากนั้นเนี่ยอีก2วันอีกวันวันรุ่งขึ้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่แม่บ้านก็จะเข้าไปทําความสะอาด ล้างทาความสะอาดเปลี่ยนผ้าปูที่นอนนะคะทุกอย่างในห้องนั้นเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราดูแลในส่วนของขยะพิษที่จะพู่ประเดียนไม่ได้พูดเนี่ยขยะพิษต่างๆก็จะมีเจ้าที่ของเราเก็บซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลสนามทางบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลน,นั้นเนี่ยมีการเทรนเจ้าหน้าที่ของเราอย่างดีเพื่อลดการกระจายและกระจายเชื้อนะคะต้องบอกว่าแม่บ้านเราแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาลสนามแห่งนี้เนี่ยต้องบอกว่า100%รอเราผ่านนะคะไม่มีใครติดโควิดเลย อันนี้ก็จะเป็นข้อดีที่เราไม่ฟาวเลยนะคะเพราะว่าไม่ว่าคนใดคนหนึ่งที่พุคกา,ากรเราเป็นเนี่ยก็จะกระทบกับพุคกา,ากรทางการแพทย์อื่นๆด้วยเช่นกันดังนั้นต้องถือว่าเราทําอย่างเ,ออเขาเรียกว่ามีมาตรการที่แน่นอนแล้วก็แนแม่นย้านะคะแล้วก็ระมัดระวังอย่างสูงสุดที่จะไม่ให้ผู้ทํางานเนี่ยติดเชื้อโควิดค่ะ ค่ะาทาีนี้เรามาดูสถิตินะคะจากที่ดเนินโรงพยาบาลสนามมาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะจะพบว่าในช่วงที่เราเปิดมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนต้นเดือนเนี่ยนะคะช่วงต้นเดือนมิถุนาจนกระทั่งถึงกลางเดือนกรกฎาเนี่ยผู้ป่วยไม่มากนะะักค่ะ มาพีกสูงสุดเลยเนี่ยก็คือช่วงกลางกร,รกฎาคมเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงกลางสิงหาและจากนั้นก็ค่อยๆลดลงนะคะในช่วงที่ผู้ป่วยเยอะมากๆเนี่ยเรามีระบบเพิ่มเติมนะคะจากการที่ต้องเข้ามาที่โรงพยาบาลสนามเป็นการใช้ระบบ AMET e l l h e a l t h นะคะในการที่เป็น Home Isolation มีโครงการที่ให้รักษาที่บ้านหรือเป็นกลุ่มของที่เปิด Community Isolation ซึ่งกลุ่มนี้นะคะ่ะแพทย์จะรักษาทางไกลนะคะแล้วก็จะมีการแนะนำแล้วก็ให้ยา ให้กับผู้ป่วยนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวแบกบาลาระเพราะช่วงนั้นเนี่ยผู้ป่วยเป็นหลักหลายหมื่นนะคะเอ,อ่อดังนั้นเนี่ยโรงพยาบาลสนามเราเองช่วง4เดือนที่ปฏิบัติงานมาเนี่ยต้องบอกว่าช่วงพีคสูงสุดเนี่ยคือกลางเดือนกรกฎาถึงกลางเดือนสิงหาจากนั้นก็เริ่มลดลงเพราะว่าเราเริ่มผู้ป่วยที่เป็นสีเขียวแล้วก็จะอยู่กลุ่มที่เป็นโฮมไอกับ คอมไอนะคะดังนั้นเนี่ยในสวนบาโรโยาบาสสนามเนี่ยก็ปิดทําการลงที่ประมาณเดือนกันยายนสิ้นเดือนกันยายนนะคะเพราะว่าบุคลากร,กรที่ป่วยลดน้อยลงนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ช่วงของหลูกการทาโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สซรรินทรในระยะเวลา4เดือนค่ะ,คะสำหรับจํานวนผู้ป่วยในระยะเวลา4เดือนนะคะทั้งหมดเรามีประมาณ650คนซึ่งในนั้นเนี่ยประมาณอย่างละสิบประมาณ10%เนี่ยจะเป็นผู้พิการอยู่หลายๆประเภทด้วยกันไม่ว่าพิการทางการมองเห็นนะคะแล้วก็เกือบ10%ที่เป็นพิการทางการได้ยิน และอีกประมาณ10%เกือบเกือบสิเป็นะคะเป็นพิการทางการเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของผู้พิการทางสติปัญญาน้อยหน่อยนะคะเนื่องจากกลุ่มนี้นัจะมีความเฉพาะเพราะว่าออพอเป็นด้านสติปัญญาเนี่ยต้องมีบุคลากร,รหรือผู้ปกครองมาอยู่ด้วยเพราะว่าถ้าเขาไม่ไว้ใจเราเขาจะไม่พูดคุยกับเรานะคะซึ่งก็จะแย่กว่าเดิมนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของผู้ป่วยญาติที่เป็นญาติคนพิการที่มีรัคนพิการด้วยกันนี่ประมาณ,มาณอีกประมาณอีกประมาณ7 8นะคะและส่วนที่เหลือก็จะเป็นเกือบ50%เษนั้นนนจะเเปป็กลุ่่มคทีราะบาง ะะที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ซึ่งทั้งหมดนียจะบอกว่าการที่เราทําโรงพยาบาลสนามเนี่ยค่ะเป็นต้นแบบนะคะในช่วงระหว่างที่เราทําโรงพยาบาลสนามก็จะมีโรงพยาบาลรามานะคะแล้วก็หน่วยงานอ,าอื่นๆมาดูงานที่เรามาศึกษาการใช้นวัตกรรมนวัตกรรมต่างๆเนี่ยเรามีอยู่แล้วนะคะของสวทชแต่ว่า เอออย่างระบบ TTRS ที่นันพูดถึงเนี่ยเป็นระบบที่ออล่ามทางไกลสําหรับผู้พิการทางการได้ยินเนี่ยเราทำใช้มานานแล้วเพีเยงแต่ว่าพอเกิดเหตุแบบนี้ค่ะได้มีการใช้อย่างมากรวมไทาั่งเครื่องการรักษาทางไกลได้มีการใช้อย่างเป็นจริง,เป,รงเป็นจังก็ที่โรงพยาบาลแห่งนี้ค่ะแล้วก็เป็นต้นแบบให้กับโรงพยาบาลรามาที่มาดูคนป่วยทางด้านที่พิการทางการมองเห็นนะคะแล้วก็มีส่วนของที่ดูแลด้านการเคลื่อนไหวต่างหากออกมาอีกเอ,อ่อทางนั้นเราทําไมจึงปิดการรักษาพยาบาลได้ในช่วงนั้นเพราะว,าว่ามีโรงพยาบาลอื่นรองรับด้วยแล้วก็เป็นโฮมไอกับซีไอนะคะ ค่ะและสองสไลด์หลังนี้นะคะก็จะเป็นสไลด์ที่จะบอกสถิตินะคะของการใช้ที่เรียน,ยนว่าเป็น Home I กับ CI นะ HI กับ CI เนี่ยก็มีการใช้งานระบบ m อเมทเทลเฮลส์นะคะว่ามีโรงพยาบาลจํานวนมากที่ใช้เอ,อ่อระบบดูแลแบบนี้แล้วก็นาระบบ m อเมทเทลเฮลส์ไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยนะคะจะเห็นเอ,อ่อสถิติต่างๆว่ามีผู้ใช้งานอยู่เท่าไหร่มีโรงพยาบาลที่ไหนใช้งานอยู่บ้างนะคะแล้วก็สามพยาบาลต่างๆสไลด์สุดท้ายนะคะที่เร,เรียนก็จะเป็นเรื่องของการที่จะให้เห็นว่าอุปกรณ์ที่เราได้ใช้งานนวัตกรรมต่างๆที่ใช้โรงพยาบาลไม่ว่า จะเป็นระบบ GTRS ไม่ว่าจะแบบเป็นเครื่องเอ็กซเรย์บอดีเรย์เอมนะคะก็หรือกระทั่งการใช้บริการมีการใช้บริการมากมากมายในการใช้ล่ามผู้ช่วยแปลพวกนี้ค่ะมีการใช้งานอย่างมากมายนะคะจนกระทั่งเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะลดความเหลื่อมล้ําในการดูแลผู้ป่วยนะคะที่มีมีเป็นกลุ่มผู้พิการและด้อยโอกาสอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศา,ศาสตร์สุรินทร์ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากกรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการให้ออพระราชทาน นี้ด้ดวยแล้วก็ได้ให้พระธนันพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์นอกจากนี้เรายังได้มูลนิธิต่างๆรวมกระทั่งถึงบุคลากรคนทั่วไปนะคะประชาชนทั่วไปที่ร่วมสนับสนุนบริษัทต่างๆมาสนับสนุนอาหารเย็นอาหารแช่แข็งอื่นๆอีกให้กับผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ค่ะต้องกราบขอบพระคุณทุกๆท่านทุกๆหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งค่ะ